ต่อไปก็เป็นดาวเทียมสุดท้ายนะครับที่เราพูดถึงดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งครูได้พูดไปผิดพลาดไปสักครู่นี้นะพูดมันพูดถึงเรื่องตอนนี้พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันแล้วนะครับทรัพยากรประเทศไทยเราก็ล่อยหรอลงทุกทีแล้วต้นไม้เราก็ง่ายๆป่าไม้ของเราพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ก็ทรงได้ตรัสไว้เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์ตรัสเรื่องการรักษาป่าไม้แต่ถ้าพระองค์ท่านอายุ17ปีตอนปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็70แล้วกลับหัวแต่17กลายเป็น70ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครทำได้สักทีหนึ่งนะครับพระองค์ท่านก็บอกเหลือแต่พวกเราเท่านั้นเองนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ปลูกป่าไม้นะครับป่าไม้ลดภาวะโลกร้อนของเรานะครับโรคร้อนของเราเกิดจากก๊าซอะไรเอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วต้นไม้นี่มันเกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรเอ่ยต้นไม้เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรครับต้นไม้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็ต้องสูดหมดไปที่สำคัญเวลาอยู่ใต้ต้นไม้รู้สึกยังไงครับเย็นสบายนะเย็นสบายกลางคืนก็มากลางคืนไม่ดีเพราะว่าอะไรครับต้นไม้จะใช้ออกซิเจนในการหายใจนะครับก็อย่าต้นใหญ่ก็อยู่ห่างๆหน่อยก็แล้วกันอย่าให้มันอยู่ใกล้มากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าต้นไม้จะมีประโยชน์มากกว่าเสียนะครับก็วิชานี้ค่อนข้างจะต้องท่องเยอะนะครับท่องมากก็จำได้มากก็โอกาสที่จะผ่านก็เยอะตกไม่ผ่านเลยนะครับทีนี้เราคุยได้แล้วคุณจะถามทางเรียนแล้วนักเรียน อย่างน้อยที่สุดครูก็จะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างวิชาต่างๆอย่างไรบ้างนะครับโดยใช้คำถามตอบคำถามแรกให้นักเรียนดูภาพ document station แล้วนักเรียนจะตอบได้นี่คือประเทศอะไรครับนี่คือประเทศอะไรเอ่ยหลักในการเดาอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรทางนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นดินหรือน้ำแล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เลยเขานี่คือประเทศอะไรนี่คือประเทศอเมริกานะครับประเทศเมื่อกี้นี้คือประเทศอเมริกาเป็นภาพนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการถ่ายของดาวเทียมชื่อ
Lancesถ่ายเป็นชิ้นๆๆๆๆๆครับแล้วก็มาไหมครับมาปะติดกันกลายเป็นประเทศอเมริกาแล้วประเทศไทยก็เหมือนกันครับก็ถ่ายเป็นชิ้นๆๆๆเหนือใต้เหนือใต้วิ่งวิ่งแนวนะทุกแนวเลยแล้วก็มาปะกันเป็นประเทศที่เราเห็นว่าตอนนี้ประเทศที่เขาแผนที่นี่จะจริงเป็นภาพจริงมากสุดเพราะว่าสาเหตุที่ว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่จริงเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายแต่ที่สูงลงไปนะครับเดิมทีเดียวในประเทศเราแผนที่สมัยก่อนเนี้ยเป็นแค่เห็นแค่คาดคะเนเอาเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นแผนที่ที่เราถ่ายจากดาวเทียมลงมาโลกของเราเจนภาพเป็นภาพที่แท้จริงเสมอนะครับอย่ามองคูริสตาเช่นนั้นรู้นะคิดอะไรอยู่กำลังจะง่วงนอนสิจ้าตาฝึกดูภาพครับดูภาพนี้เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็มีมาประเทศmost หนึ่งครับ most หนึ่งนะครับอันนี้เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับขององค์การอวกาศแห่งยุโรปยุโรปจะไปยิงอากาศที่ไหนไปยิงจรวดที่ไหนครับที่ประเทศอะไรอะไรกิกาน่านะที่ไปยิงที่อาณานิคมของฝรั่งเศสตอนนั้นจะไปยิงตรงนั้นทำไมต้องยิงตรงนั้นครับเพราะเป็นแนวใกล้เส้นศูนย์สูตรสูงที่สุดของโลกเลยเสียพลังงานน้อยไงอันนี้ดาวเทียมสปอตนะตอนนี้กำลังทำยิงเลยลงมายิงสัญญาลงมายังโลกต่างๆแนวระหว่าง2มหาสมุทรนะครับระหว่างทวีปกับทวีปอันนี้ก็ดาวเทียมสปอตนะจะเห็นว่าเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นประเทศอะไรเนี่ยฮะนี่น่าจะเป็นอันนี้ปากแม่น้ำอะไรคนเคี้ยวๆน่าจะเป็นประเทศอะไรเนี่ยน่าจะเป็นป่าแม่น้ำเจ้าพระยาไหมพอแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันแม่น้ำอะไรท่าจีนใช่ไหมใช่ไหมครับเดาเอานะฮะอันนี้เป็นลันเซสนะสวยดีนะอะไรครับเนี่ยอันนี้เลยอะไรครับเมื่อวานนี้ดูรายการคนค้นคนช่อง9เป็นนักเป็นคนแก่ที่จบไม่ได้จบอะไรเลยแต่สามารถสร้างจานรับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วเธอเชื่อไหมว่าเขารับสัญญาณของใครไปเขารับสัญญาณไทยคมเนี่ยของสถานีวิทยุของเราสถานีออกอากาศของเราเนี่ยโอ้โดยจะเป็นโดยมากจะเป็นอะไรจะเป็นจะเป็นกระทะใช้กระทะไอ้กลมๆเล็กๆนี่แหละแล้วเขาก็ซื้อตัวรับสัญญาณมาตัวหนึ่งนะครับกี่ร้อยไม่รู้เข้ามานะแล้วก็มีเครื่องหนึ่งสำหรับเขาสามารถไปปรับเปิดให้เข้ากับระยะของไปตั้งรับสัญญาณที่ประมาณเส้นลาติจูดนะเขาพูดถึงเรื่องเส้นมุมลาติจูดประมาณเกือบ270องศาก็ประมาณอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อยนะเฉียงใต้เฉียงเหนือเล็กน้อยเขารับสัญญาณของเราเนี่ยปรากฏว่าเป็นชั้นป.6นะเป็นมีรายการของมูลนิธิอันสตาร์ทางการพันธุ์เทียมของพวกเรานี่แหละออกไปที่เชียงใหม่รู้สึกว่าเราจะได้เขาจะได้ประโยชน์จากโรงเรียนของเรานี่มากมายเหลือเกินนะครับที่เขาบอกไว้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนทางภาคเหนือทั้งหมดเลยที่ใช้ดูก็เป็นเขาบอกว่าที่พอโรงเรียนเขาบอกว่าได้ประโยชน์คือมันสูงมากมันเป็น
แนวทางเลือกแทงหนึ่งที่สำหรับในการศึกษาโดยใช้การสถานการณ์ทางดนตรีของเรานะครับเราได้ตรงนี้มานะครับดาวเทียมแลนเซสนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายครับภาพถ่ายจังหวัดอะไรครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบข้อมูลจากผู้ปกครองของพวกเรานี่นะครับชมเหลือเกินชมเหลือเกินว่าโรงเรียนมัธยมวังไกลวังเรานี่เยี่ยมมากๆชมเหลือเกินไม่รู้ผู้ปกครองใครนะเอาภาพสิครับภาพสุดท้าย document stationภาพนี้อะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรครับเป็นเขาบอกมีนักเรียนบอกว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับไมโครชิปด้วยนะแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเขาบอกว่าเป็นไรซ่าไหมเดี๋ยวกูจะให้ดูสายลับบนท้องฟ้าครับเป็นดาวเทียมเขาเรียกว่าดาวเทียมจารกรรมเห็นไหมใครมีใครเป็นเจ้าโลกใครเป็นเจ้าอากาศตรงนี้ใครเป็นเจ้าอากาศที่มีนะที่มีดาวเทียมจารกรรมมีอะไรครับบ้างมีรัสเซียมีอเมริกามีจีนประเทศไทยยังไม่มีครับนะญี่ปุ่นก็มีนะเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยอันนี้อะไรครับนี่คือภาพอะไรภาพเมืองหนึ่งนะครับนี่ภาพเมืองเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นศูนย์อะไรเขาก็จะทราบหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการศึกษานะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันได้นำความรู้ต่างๆวิชาการบูรณาการบุคคลศาสตร์นะครับมาใช้กับวิทยาศาสตร์นะก็หวังว่านักเรียนครูคำถามที่ครูถามนักเรียนไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนไปกระตุ้นถ้าเกิดคำถามที่ครูถามแล้วนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนก็มีความรู้นะครับมีความรู้ที่สิ่งที่เรียนเรียนมาตั้งแต่ป.1ถึงม.3นะครับเรายังมีเวลาอีกเหลือ1สัปดาห์ในสัปดาห์หน้าและวันพรุ่งนี้1ชั่วโมงนะครับเราก็มาศึกษากันต่อวันนี้เห็นทีต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์พรุ่งนี้ครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ